ที่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการแถลงการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดีค่ะโดยคดีที่1นะคะก็คือชุดจับกลุ่มได้จับกลุ่มนายวีรชัยหรือว่าบ่าวโคล่าบินหมุดผู้ลักลอบจำหน่ายยาบ้าทั้งนี้นะคะผลการตรวจค้นพบว่าของกลางค่ะก็คือยาบ้าจำนวน 1,220,000 เม็ดด้วยกันพร้อมของกลางค่ะโทรศัพท์มือถือ2เครื่องรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะซึ่งนายวีรชัยยอมรับนะคะว่าของกลางที่พบในบ้านนั้นค่ะเป็นของตนเองจึงถูกจับกลุ่มในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าอันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนโดยเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะส่วนคดีที่2ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมนายประเสริฐเสนาเป็นเรื่องของการครอบครองไอซ์นะคะจำนวน300กิโลกรัมไว้เพื่อจำหน่ายพร้อมกับมีการยึดของกลางค่ะเป็นทรัพย์สินไว้หลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นะคะก็คือ 1,123,503 บาทนอกจากนี้ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์ของนายประเสริฐพบว่ามีไอซ์ค่ะมูลค่า90ล้านบาทค่ะจึงได้ทำการควบคุมตัวส่งสภ.ควนมีดดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งผู้ต้องหาให้การว่ายาเสพติดดังกล่าวจะนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่จึงขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญคือนายประวิตรหรือปอธีรสุดมีหมายจับคดียาเสพติดจำนวน5หมายมีความสัมพันธ์เป็นลูกเขยของนายประเสริฐปัจจุบันหลบหนีอยู่ที่สปป.ลาวต่อมาก็เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาขอครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการขยายผลของกลางดังกล่าวในการจับกุมผู้มารับยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแต่ไม่สามารถจับกุมได้เนื่องจากนายประวิตรหรือปอค่ะได้ทราบข้อมูลการจับกุมนายประเสริฐศรีนามาก่อนแล้วค่ะ